เออทุกคนคืออยากเล่าเรื่องเอออยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าไปตรวจโควิด19ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็คือตรวจเสร็จแล้วคือย้อนกลับไปคือเหมือนไม่ได้แบบขับรถออกจากบ้านนานใช่ป่ะแล้วก็ลืมอะลืมแบบลืมใดๆไปหมดเลยแล้วคือตอนนั้นก็คือไปตรวจโควิดแล้วก็มันจะแบบว่าเดินเดินกลับมาหารถไม่เจองงมากแต่คือก็เป็นรถที่นั่งมาตอนแรกงงป่ะเออหารถไม่เจอแล้วเราก็แบบว่ารถไปไหนอุ้ยไปไหนเออรถไปไหนแล้วก็เราเดินไปสักพักแล้วก็แบบว่าไม่แน่ใจว่าไม่ใช่รถไหมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็แบบฮัลโหลมาอยู่ไหนอะมากลับไปแล้วหรออะไรเงี้ยแต่แล้วทุกคนรู้ป่ะตรงที่ยืนโทรศัพท์ตรงที่ยืนคุยโทรศัพท์ก็คือท้ายรถตัวเองเอาจริงไม่เคยเขินครอบครัวขนาดนี้มาก่อนเลยแบบคือมันต้องเป็นคนยังไงนะว่าแบบโทรถามว่ารถอยู่ไหนทั้งที่ยืนอยู่ท้ายรถอะแบบยืนอยู่แบบคุยกันแล้วก็พิงเนี่ยฮัลโหลมาจอดรถไปไหนอะเสร็จแล้วนะบอกว่าแป๊บเดียวไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาก็แบบคือตอนแรกอะมาบอกว่าตอนที่เล่าเหตุการณ์บนรถอะมาเห็นว่าเนี่ยเดินมาแล้วก็มาหยุดทําไมไม่รู้นี่เขาก็เลยคิดว่าแบบว่าเอ้ยจะคุยโทรศัพท์กับใครหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่ามันโทรหาใครทําไมมาคุยบนรถอะไรอย่างเงี้ยสรุปอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีก็คือเข้าสายอ่ะแล้วมาก็รับฮัลโหลโทรมาทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมากลับไปแล้วหรอจิมองเข้ามาในรถอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่น่าอายมากทุกคนมันคือแบบมันผิดพลาดไปได้ยังไงมันลืมอ่ะคือจำก่อนของรถตัวเองไม่ได้นั่นแหละก็คิดว่าเป็นรถคนอื่นที่มันเหมือนกันไงเข้าใจปะอะไรนะทรงนี้คือปังเฮ้ยเจนให้